สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตนะครับวันนี้วันพฤหัสที่4เมษายน2567กับผมเช่นเคยครับสลันสุขทวงรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันนะครับเป็นประจำตลอดทั้งวันนะครับที่ผ่านมานี่มีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยกันหลายเรื่องเลยรวมไปถึงอย่างเรื่องที่เราจะนำมาเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็มีด้านตำรวจของศรีสะเกษครับได้มีการบุกจับครับหนุ่มที่หนีทหารนะครับแล้วก็มีการซุกซ่อนระเบิดสังหารนะครับพร้อมกับอาวุธปืนก็สามารถควบคุมตัวได้โดยละม่อมนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับก็ถือว่าภายในของตำรวจนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับร่วมกับทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองได้มีการบูรณาการในการป้องกันนะครับอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการตรวจพื้นที่นะครับก็ไปพบชายต้องสงสัยดังกล่าวนะครับก็เลยทำการควบคุมตัวไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับทางด้านสืบนครบาลนะครับก็มีการได้รวบตัวนะครับช่างวิทย์นะครับสยามปะเวศนะครับซึ่งสะสมอาวุธปืนเถื่อนนะครับพร้อมกับมีการโชว์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่มาใช้บริการสักนั่นเองนะครับก็สักแทททูเนี่ยแหละครับนะสวยงามแบบแนวญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตัวเองก็ซื้อปืนเหล่านี้นะครับทางด้านออนไลน์นะครับก็ทำให้สืบนครบาลทำการจับกลุ่มนะครับแล้วก็มาดำเนินคดีนะครับไม่ว่าจะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานของสืบนครบาลอีกแล้วรวมไปถึงอีกเรื่องครับท่านผู้ชมครับตำรวจของไซเบอร์นะครับได้มีการทลายแก๊งนะครับลักลอบติดตั้งนะครับแล้วก็ดักนะครับข้อมูลของแอปสั่งของนะครับแล้วก็ตัดหน้าไรเดอร์ครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี่บอกตรงๆว่าทั้งบริษัทนะครับแล้วก็พนักงานของไรเดอร์เนี่ยนะครับบริษัทหนึ่งเนี่ยสูญเสียเนี่ยรายได้กว่าหลายแสนบาทเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าแม่บางครั้งบางคราวนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นนะครับพวกไรเดอร์ที่มารับสั่งเรื่องอาหารนะครับแล้วก็รักษาสินค้าบางทีเนี่ยแย่งกันกดนะครับแต่ว่าแม่ก็มีมิจฉาชีพเข้ามาแล้วก็ดักเอาข้อมูลดังกล่าวนะครับไปให้กับกลุ่มเถื่อนด้วยเหมือนกันเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันที่ข่าวแรกเลยครับตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครองได้มีการบุกจับหนุ่มนะครับแล้วก็พบระเบิดสังหารแล้วก็ปืนนะครับทางด้านผู้กำกับเนี่ยเผยอย่างนี้ครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ต้องโทษจำคุกมาแล้วนะครับต่อมาครับก็ติดเกณฑ์ทหารแต่ว่าสุดท้ายหนีทหารด้วยครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านผู้สื่อข่าวเรารายงานว่าอย่างนี้ครับว่านี่เป็นภาพเหตุการณ์นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองของอำเภอขุนหารนะครับได้มีการบุกชาร์จแล้วก็เข้าจับกลุ่มตัวนายณรงศักดิ์อายุ27ปีทหารเกณฑ์นะครับที่หนีทหารมาอยู่ที่บ้านโคกะเวียนนะครับในตำบลขุนหารจังหวัดศรีสะเกษหลังจากที่นายณรงศักดิ์ผู้ต้องสงสัยและก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับได้มีการขังตัวเองไว้ในบ้านนานกว่า7ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้นะครับเพื่อนเนี่ย2คนช่วยเจรจานะครับโดยนะครับนายโอภาสเนี่ยนะครับก็ได้เปิดประตูห้องออกมานะครับเจ้าหน้าที่จึงทำการบุกเข้าไปจับกลุ่มนะครับได้โดยละม่อมเลยทีเดียวจากการตรวจสอบนะครับภายในห้องพักของนายณรงศักดิ์พบระเบิดสังหารชนิดลูกเกี้ยง1ลูกนะครับพร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซอง5นัดแล้วก็ยังมีกระสุนปืน1นัดนะครับจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับของสภ.กันทอมนะครับในอำเภอขุนหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสืบเนื่องอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับสืบเนื่องเมื่อเวลาประมาณสัก7นาฬิกาของวันที่3เมษายน2567นะครับทางด้านนายสุกิจนะครับเหลืองสกุลไทยนะครับนายอำเภอขุนหารพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชายุทธนะครับใจชื่นใจชนกนะครับผู้กำกับของสภ.กันทอมนะครับได้นำกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจและก็ฝ่ายปกครองของอำเภอขุนหารเนี่ยออกตรวจตาในพื้นที่เป้าหมายในบ้านโคกะเวียนนะครับหมู่ที่3ตำบลขุนหารเพื่อป้องกันนะครับ
การก่ออาชญากรรมและก็ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอขุนหาญในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจค้นมาถึงบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่านายณรงค์ศักดิ์นะครับซึ่งนั่งอยู่ในบริเวณหน้าบ้านแม่เกิดเอี้ยวตาเนี่ยไปมองเห็นเจ้าหน้าที่นะครับจากนั้นทำยังไงล่ะตนเองก็รู้ว่าอาจจะมีความผิดนะครับก็จึงได้วิ่งหลบหนีเข้าไปขังตัวเองเนี่ยในห้องนอนนะครับภายในบ้านเจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมนายณรงค์ศักดิ์เนี่ยให้ออกมานะครับแต่ว่านายณรงค์ศักดิ์เนี่ยไม่ยอมออกจากห้องจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับนี่ก็แม่ต้องเอาทั้งเพื่อนนะครับแล้วก็แม่มาพูดคุยพอหลังจากนั้นนายณรงค์ศักดิ์เปิดมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าชาร์จทันทีนะครับเอาทางด้านนะครับผู้กำกับของสภ.กันทอมนะครับได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าตนและคณะเนี่ยได้มีการติดต่อกับแม่ของนายณรงค์ศักดิ์นะครับจนกระทั่งทราบว่านายณรงค์ศักดิ์เนี่ยมีพฤติกรรมนะครับอย่างไรบ้างนะครับจึงจะเข้าบุกชาร์จในครั้งนี้แต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับเบื้องต้นนะครับก็ได้การตั้งข้อกล่าวหาว่ามีอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตส่วนระเบิดนั้นนะครับก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ามีวัตถุระเบิดซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตในให้มีไว้ในครอบครองนะครับก็ส่งตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับในชุดของกองกับการสืบของผู้ทรงจังหวัดให้ใช้เวลาที่หนึ่งเพื่อรอเวลาให้เขาคลายตัวก่อนจากการกังวลก่อนแล้วเราก็ได้โทรสั่งคุยกับคุณแม่เขานะก็เพื่อสอบถามมุมนิสัยเขาเป็นยังไงตัวเราแน่ใจแล้วว่าสามารถที่จะคุยไกล่เกลี่ยได้ก็เลยให้ไปตามบรรดาเพื่อนที่เขารู้จักสนิทชิดเชื้อให้มาเจรจาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกรอบนึงนะครับก่อนที่เราจะปฏิบัติการก็ปรากฏว่าทางชุดของเพื่อนเขาเนี่ยนะได้มีการเข้าไปพูดคุยเราให้กันเจ้าที่ตำรวจทั้งหมดออกนอกพื้นที่รอบบริเวณนะครับเพื่อไม่ให้เขากดดันพอส่งเพื่อนเข้ามาคุยปรากฏเขาก็ยอมเปิดตัวมานะครับแล้วก็ไม่เห็นเจ้าที่นะครับพยายามจะหนีกลับเข้าห้องเราก็เลยให้เจ้าที่เราชาร์จเข้าจับกุมนะครับก็คิดว่าน่าเกิดจากจับกุมได้โดยระม่อมนะครับที่ไม่มีการสูญเสียแต่อย่างใดนะครับที่คุณใดทำคุณพ่อคุณแม่ครับสิ่งที่ในห้องตอนนี้เจออะไรบ้างครับตอนนี้มีเบื้องต้นเราได้เจอลูกปืนครับลูกปืนลูกสองขั้นนะหนึ่งกระบอกแล้วก็อาวุธปืนเป็นเครื่องกระสุนปืนนี่เป็นวัตถุระเบิดลูกเลี้ยงหนึ่งลูกข้อหาที่ท่านตั้งเบื้องต้นประมาณว่าจะไงบ้างครับเบื้องต้นก็ต้องรู้ว่าอาวุธปืนเนี่ยมีรับใบอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ส่วนวัตถุระเบิดนั้นก็เป็นเรื่องของเครื่องกระสุนปืนซึ่งไม่สามารถขออนุญาตเอาญาติได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ท่านนายเกก็จะตามในครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าท่านติดประชุมนะก็รายงานให้ฟังผู้ประชาชนต้นทราบแล้วว่าได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสัยได้ครับครับนี่ก็เป็นการบูรณาการนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับในการตรวจตาพื้นที่นะครับแล้วก็แม่การก่อเหตุอาชญากรรมรวมไปถึงนะครับแหล่งจำหน่ายยาเสพติดด้วยนะครับนี่ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายแล้วก็ทุกส่วนงานเลยทีเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันตรงนี้ดีกว่าครับว่าเกิดเหตุระทึกเหมือนกันนะครับเมื่อสืบนครบาลนะครับได้มีการรวบตัวนะครับช่างวิทย์นะครับสยามเวทนะครับแล้วก็มีการยึดอาวุธปืนเถื่อนและก็เครื่องกระสุนปืนแล้วก็สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวและก็ไว้โชว์เพื่อนนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับนี่เป็นภาพวินาทีนะครับที่ตำรวจชุดนะครับพยัคฆ์ร้ายเทพนครนะครับของสืบนครบาลได้นำหมายสารนะครับเข้าทำการจับกุมนายประวิทย์นะครับหรือช่างวิทย์สยามเวทประเวทนะครับอายุ43ปีได้ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยลาดพร้าวเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครสืบเนื่องอย่างที่ครับสืบเนื่องจากการตรวจค้นนะครับภายในบ้านเนี่ยก็ยังสามารถยึดของกลางเป็นอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์แล้วก็อาวุธมีดจำนวนทั้งหมดนะครับ7รายการอาวุธปืนนะครับลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์เบอร์12สีขาวนะครับจำนวน2กระบอกและยังมีอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ขนาดจุด38
จำนวน1กระบอกแล้วก็กระสุนปืนลูกซองเบอร์20นะครับจำนวน1นัดแล้วก็กระสุนปืนลูกซองเบอร์12จำนวน9นัดแล้วยังมีกระสุนปืนขนาดจุด38จำนวน3นัดแล้วก็ยังมีกล้องติดปืนนะครับซึ่งเป็นสีดำจำนวน1อันครับแล้วก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานความผิดมีอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการซักถามนายประวิตรหรือว่าช่างวิทย์นะครับสยามเวทเนี่ยนะครับได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยกล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองอ่ะเดิมทีเนี่ยตนเคยเรียนนะครับโรงเรียนช่างนะครับนี่ต้องบอกเลยที่สถาบันแห่งหนึ่งย่านภูเขาทองนะครับแต่ว่าไม่จบนั่นเองและตนเองก็มีความชื่นชอบในด้านศิลปะนะครับก็เข้าไปเรียนอีกก็ไม่จบอีกนะครับแล้วก็มีความสามารถในการสักนะครับแท็ตทูนะครับแนวญี่ปุ่นจึงได้มาเปิดร้านสักนะครับทั้งนี้ครับตนเองชื่นชอบเรื่องอาวุธปืนนะครับเป็นการส่วนตัวจึงได้มีการสั่งซื้ออาวุธปืนผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับในราคากระบอกละ 5,000 ถึง 6,500 บาทเพื่อมาเก็บสะสมและก็ป้องกันตัวและก็มีการโชว์ให้ลูกค้าที่มีความสนิทสนมกันนะครับนี่ซึ่งว่าแม่ลูกค้าเนี่ยบางทีสนิทกันแล้วนะครับแล้วก็มารับบริการเนี่ยในการสักแท็ตทูนะครับจึงได้นำมาไม่ว่าจะมีทั้งอาวุธปืนอาวุธมีดนะครับขนาดต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการตรวจยึดนะครับภายในห้องพักนะครับพร้อมด้วยอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยซึ่งตนเองเนี่ยสั่งซื้อมาแล้วก็เก็บสะสมนะครับเพื่อที่จะประดับห้องเพราะว่าแม่มันเกิดความสวยงามยังไงก็ไม่รู้นะคือความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดเนี่ยนำส่งนะครับที่สน.วังทองหลางเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อมาครับทางด้านพลตำรวจตีธีระเดชธรรมสุธีนะครับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าการสั่งซื้อนะครับซื้อหรือขายนะครับครอบครองพกพาอาวุธปืนต้องมีนะครับต้องขอใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายหากซื้อหรือขายอาวุธปืนไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยมีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนนะครับแล้วก็ผู้ขายเนี่ยนะครับต้องมีโทษนะครับจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่นะครับ 4,000 บาทถึง 40,000 บาทเลยหากประชาชนพบเห็นนะครับการซื้อขายอาวุธออนไลน์หรือว่าพบเห็นบุคคลที่ชอบพกพาอาวุธเนี่ยนะออกมาในทางสาธารณะนะครับก็ให้แจ้งเบาะแสนะครับการกระทำผิดนะครับมายังเพจของสืบนครบาลได้ตลอด24ชั่วโมงอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับมีครับไม่เราไว้ไหนล่ะไว้ไหนมีในตู้ครับมาชี้ทางนี้แสงมาทางนี้ตู้มีแสงมาทางนี้มี2ตัวมาดูเราเปิดได้เลยเปิดนะนี่กระบอกนึงนี่กระบอกนึง2ตัวนี่มี2นะผมว่าดูไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยพี่คนเจอกูไม่ต้องไปนะคนได้เลยคนได้เลยคนได้เลยซื้อมาทำอะไรอ่ะสะสมเฉยๆครับไม่ใช่หรอกเราทำงานอะไรผมไม่ช่างสักครับช่างสักนอกจากนั้นทำอะไรอีกไม่ใช่ทำอะไรเลยครับอันนี้เป็นอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและอาวุธพกดาบครับคนพบในห้องนอนเรานะครับผมครับเดี๋ยวพี่แจ้งข้อกล่าวหานะครับมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับครับผมเดี๋ยวพี่แจ้งสิทธินะเรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การนะได้มายังไงอาวุธปืนสั่งเอาจริงๆเลยสั่งมาในเน็ตครับในเน็ตเป็นกลุ่มยังไงเป็นกลุ่มไลน์นะครับโอเคเดี๋ยวผมถามรายละเอียดอีกทีนึงนะมีอะไรจะแจ้งเตือนคนที่คิดจะสะสมหรือจะสั่งซื้อมาเก็บเอาไว้ไหมก็สั่งแบบถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าครับมีทะเบียน
นะครับก็นี่คือชุดนะครับพยัคฆ์ร้ายเทพนครนะครับของสืบนครบาลนะครับก็มีหลายชุดนะครับชุดนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ายุทธภกรนะครับในการจับกุมนะครับผู้ต้องหารายนี้ต้องบอกครับว่าเพราะเขาสะสมอาวุธปืนไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงครับทางด้านตำรวจไซเบอร์นะครับได้มีการบุกจับนะครับขบวนการติดตั้งระบบอัตโนมัตินะครับดักนะครับข้อมูลแอปนะครับดังนะครับแล้วก็ตัดหน้าไรเดอร์นะครับไม่ที่ไม่ได้ติดตั้งนะครับระบบโกงนะครับแล้วก็กดรับงานไม่ได้นะครับพฤติการสุดแสบเลยทีเดียวแล้วก็มีการเรียกเก็บนะครับค่าติดตั้งและก็ค่าบริการรายเดือนด้วยเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพลตำรวจโทนะครับวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกับบริษัทนะครับโรบินฮูดเนี่ยนะครับโดยมีนายพัทรวินนะครับผอ.ฝ่ายบริหารนะครับจัดส่งนะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวนะครับขบวนการลักลอบติดตั้งระบบดักข้อมูลแอปดังนะครับแอบนะเอาเปรียบนะครับไรเดอร์นะครับที่มีรายได้เนี่ยนะครับนี่ต้องบอกเลยรายได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับที่เขาคิดกันเนี่ยหลายแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวจากการจับกุมคดีดังกล่าวนะครับสืบเนื่องอย่างนี้ครับว่าสืบเนื่องเมื่อเดือนสิงหาคม2566เนี่ยตัวแทนของบริษัทไรเดอร์นะครับส่งอาหารชื่อดังเนี่ยได้เดินทางเข้าร้องทุกข์นะครับกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนนะครับให้ดำเนินคดีกับคนร้ายที่แอบติดตั้งนะครับโปรแกรมนะครับดักข้อมูลการสั่งอาหารก่อนที่จะสอบเขาเรียกว่าคำสั่งนะครับนั้นนะครับไปถึงไรเดอร์เนี่ยให้มีการเขาบอกว่าใช้งานในแอปพลิเคชันปกตินะครับแต่ว่าหากว่าเขาเรียกว่าไรเดอร์ที่ใช้แอปเนี่ยนะครับก็โดนคนโกงแบบนี้นะครับแล้วก็โดยที่วิธีเนี่ยอาจจะมีบางทีเนี่ยไรเดอร์ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้สมัครแบบถูกต้องแล้วอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับก็เข้าแอปโกงเนี่ยนะครับแล้วก็กดรับงานไปนะครับซึ่งทำให้ระบบของไรเดอร์ที่เข้าระบบเนี่ยถูกต้องถูกตัดหน้าไปเป็นประจำนะครับแล้วก็ทำให้สูญเสียรายได้เสียโอกาสด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าแม่ความเสียหายเนี่ยมูลค่าต้องบอกเลยว่าหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยขั้นตอนในการสืบสวนก็พบว่าข้อมูลนะครับของคนเขียนโปรแกรมเนี่ยก็คือนายโอภาสนะครับโดยได้รับการว่าจ้างจากนายธงลบนะครับในวันที่1เมษายน2567ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าทำการจับกุมนะครับฐานความผิดนะครับผู้จ้างให้กระทำด้วยประการใดๆโดยชอบนะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อดักลับนะครับในข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับของผู้อื่นนี่ก็ถือว่าเป็นโทษร้ายแรงนะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมากเลยทีเดียวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับการจับกุมนะครับคนที่เป็นตัวว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ในการทำแอปขึ้นมาเพื่อจะดักจับนะครับข้อมูลของฝ่ายไรเดอร์นะครับซึ่งจัดทำโดยบริษัทของโรบินฮูดนะครับคือไรเดอร์เนี่ยก็จะมีโปรแกรมในการที่จะติดต่อกับทางโรบินฮูดเพื่อจะรับงานนะครับตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็ทำโปรแกรมขึ้นมาเพื่อจะดักจับข้อมูลของลูกค้านะครับของลูกค้าซึ่งจะสั่งผ่านแอปของ Robinhood นะครับก็ทางการสืบสวนนะครับก็ได้ทาง Robinhood เนี่ยเกิดความเสียหายนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาปี66นะครับก็ทำการสืบสวนร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจของสธ.นะครับจนสุดท้ายก็สามารถจับโปรแกรมเมอร์ได้นะครับและในเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็มีการจับกลุ่มคนว่าจ้างนะครับคนว่าจ้างก็คือรับงานแล้วก็ไปว่าจ้างตัวโปรแกรมเมอร์ในการเขียนโปรแกรมนะครับคนว่าจ้างเนี่ยเมื่อกี้ก็ใน VTR ก็จะเห็นแล้วนะครับก็เป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับจบปวช.เท่าที่คุยกันนะครับแล้วก็เขาเปิดร้านซ่อมโทรศัพท์อยู่แถวบางพีนะครับแล้วสมุทรปราการก็ใครต้องการที่จะติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับแต่ว่าข้อแม้คือโทรศัพท์ต้องเป็น Android
นะครับเพราะว่า Android เนี่ยระบบในการติดตั้งแอปเนี่ยก็จะทำได้ง่ายแล้วไม่มีการตรวจสอบไม่เหมือน iOS นะครับก็ค่าจ้างนะครับในการติดตั้งโปรแกรมเนี้ยก็ 1,000 บาทค่าจ่ายค่ารายเดือนประมาณ500ถึง800นะครับจากที่ซักถามนะครับก็ตัวเขาเนี่ยทำอยู่ช่วงประมาณกลางปี65จนถึงประมาณสิ้นปีนะครับประมาณ6เดือนก็ได้เงินประมาณสัก3ล้านนะครับแล้วก็เขาก็หยุดไปนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยถูกจับก่อนและต่อมาชุดทีมสืบสวนของกองวิเคราะห์สทสามก็จับกลุ่มตัวคนว่าจ้างได้นะครับสำหรับของสทสามก็ขอขอบคุณและนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับผมเชิญผู้แทนครับสวัสดีครับผมพัทวินมหาธนสกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายบริการจัดส่ง Purple Venture จำกัดนะครับก็จาก Robin Hood นะครับก็ในที่นี้เนี่ยคือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นนะครับมาจากการที่ไรเดอร์ในระบบของเรานะครับมีการร้องเรียนเป็นจำนวนมากนะครับว่าการที่เขาออกมารับงานเนี่ยเขาไม่สามารถกดรับงานได้อย่างปกตินะครับมันจะมีตัวคนที่ใช้แอปพลิเคชันโกงเนี่ยทำการดักจับข้อมูลคำสั่งซื้อนะครับซึ่งเป็นคำสั่งซื้อในฝั่งที่ส่งของไรเดอร์นะครับไม่ได้มีคำสั่งซื้อในข้อมูลในส่วนของลูกค้ารั่วไหลไปนะครับก็คนที่ทำแอปตรงนี้นะครับเขาจะทำการดักจับข้อมูลแล้วก็ยิงเข้ามาหาตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะดูดงานไปให้กับไรเดอร์ที่ซื้อโปรแกรมรายเดือนจากของเขานะครับก็การร้องเรียนตรงนี้มันมาซึ่งการที่เราร่วมกับสทนะครับในการทำ backward engineer นะครับที่ย้อนในตัวของโปรแกรมเขานะครับว่ามันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็มีการตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือว่ามีการเข้าถึงข้อมูลจากระบบของเราอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าความเสียหายของทางฝั่งบริษัทเนี่ยมีทั้งการยิงแพ็กเกจที่เข้ามาเยอะจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการเรียก API ที่สูงมากกว่าปกติทำให้เราต้องมีการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ต้องมีการป้องกันระบบทั้งหมดใหม่นะครับเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อแล้วก็ดึงงานไปนะครับในประเด็นสำคัญเลยที่เราอยากจะทำให้ตรงนี้โปร่งใสนะครับคือเราอยากจะให้ไรเดอร์ที่เขาขี่รถตากแดดออกไปทำงานเนี่ยได้รับงานอย่างปกตินะครับสามารถกดรับงานได้ทำงานได้นะครับตัวระบบตรงนี้มันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างไรเดอร์นะครับคนที่ซื้อโปรแกรมเองเนี่ยก็สามารถได้งานแบบทั้งวันแบบจำนวนรายได้เขาก็สูงขึ้นนะครับแต่ว่าไรเดอร์ทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้งานเลยนะครับก็สร้างความเดือดร้อนกับไรเดอร์เข้ามานานพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องผมบอกว่าต้องขอบคุณทางผู้บัญชาการแล้วก็ท่านรองนะครับรวมถึงรองซันนะครับสท.3นะครับที่ช่วยเข้ามาติดตามจับกลุ่มแล้วก็ทางฝั่งของเราเองเนี่ยเราประกาศชัดนะครับว่าฝั่งของไรเดอร์เองเนี่ยไม่สามารถใช้โปรแกรมได้เพราะว่ามันเกิดความไม่เท่าเทียมนะครับมันทำให้เราเองต้องแจ้งเตือนกับไรเดอร์ที่ใช้โปรแกรมเหล่านี้นะครับแล้วในกรณีที่เขายังใช้อยู่เนี่ยเราต้องปิดระบบเขานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราต้องรับสมัครไรเดอร์เข้ามาโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าแม่มิจฉาชีพนี่มาทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตั้งไปแล้วก็แม่ต้องบอกว่าเสียค่าติดตั้งด้วยแล้วก็ยังมาต้องเสียจ่ายรายเดือนด้วยนะครับเพื่อที่จะตัดหน้ากันเองนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดนะครับนี่ก็ขอบคุณนะครับตำรวจไซเบอร์นะครับที่มีการทลายนะครับเครือข่ายดังกล่าวด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกันจอมพลังนะครับนำเงิน 30,000 บาทนะครับอุดหนุนนะครับป้าปูนานะครับพร้อมกับพาไปแจ้งความเอาผิดนะครับกับแจ็คกระบุ๋มนะครับที่มีการเบี้ยวหนี้ 300,000 บาทครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่นางสาวรัชตานะครับคำรอดอายุ45ปีนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของป้าปูนานะครับเจ้าของธุรกิจนะครับปูนาฟ้าใสนะครับย่านพระราม2ครับได้ถูกดาราตลกชื่อดังนะครับแจ็คกระบุ๋มเชิญยิ้มนะครับเบี้ยวหนี้นะครับแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าปูนานะครับกว่า 300,000 บาทนั้นนะครับในวันที่นะครับ3เมษายนที่ปั๊มน้ำมันบางจากในซอยนะครับเทียนทะเล7นะครับทางด้านคุณกันจอมพลังก็ได้เดินทางไปนะครับแล้วก็นำเงินสดจำนวน 30,000 บาทจากกลุ่มเพื่อนๆเนี่ย
เพื่อมาขอการนะครับนะเขาเรียกว่าอุดหนุนนะครับกับป้าปูนาครับกันจอมพลังได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าตนได้นำเงินจำนวนนี้จากกลุ่มเพื่อนนะครับมามอบให้กับป้านะครับปูนานะครับเพราะว่ารู้สึกสงสารแล้วก็เห็นนะครับใจนะครับที่ต้องมาเจอกับแบบนี้ซึ่งทุกคนในกลุ่มเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ได้อนุมัติเงินอย่างรวดเร็วครับซึ่งทุกคนนะไม่หวังอะไรจากป้าปูนาเลยนะครับซึ่งทางป้าเองก็บอกว่าทางแม่เองก็ไม่อยากจะได้เงินใครฟรีๆนะครับแต่ว่าแม่พอได้รับเงินมาแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะก็จะทำทุกอย่างนะครับแล้วก็นำสินค้าเนี่ยมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จนกระทั่งนะครับโดยในวันนี้นะครับในวันที่4เมษายนเนี่ยนะครับเวลาประมาณสัก10นาที30นาทีนะครับทางด้านคุณกันจอมพลังก็ได้พาป้าปูนาเนี่ยไปแจ้งความที่สน.ในพื้นที่นะครับโดยนะครับแม่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครจะเข้ามาช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งนะครับอย่างแน่นอนส่วนนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับฝ่ายตนเองเนี่ยก็ประกาศลั่นครับว่านะนี่ต้องบอกว่าแม่อีกฝ่ายหนึ่งนะก็คุณจั๊กกะบุ๋มก็ยังไม่ยอมนะครับก็มีการประกาศลั่นนะครับว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งทางคุณกันจอมพลังเองก็ประกาศเหมือนกันนะครับว่าแม่ก็ไม่ต้องนับถือพี่นับถือน้องกันเลยทีเดียวถ้าใครมาช่วยนะครับนี่ก็ส่วนเงินที่ได้มานะครับก็ทางป้าก็บอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าตนเองได้เงินครบเมื่อไหร่นะครับเงินจำนวนทั้งหมดเนี่ย 284,440 บาทเนี่ยก็จะนำเงินทั้งกล่าวเนี่ยนะครับนำมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชต่อไปนี่ดูน้ำใจป้าปูนากันนะอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับในกลุ่มบอกว่าคือผมมีเงินกองกลางของกลุ่มนะก็จะมีพวกอินฟูอยู่ประมาณเกือบ100คนก็มีพวกพี่วุฒิพวกร้านทองพี่นับเงินอะไรอย่างเงี้ยน้องเอกบางแสนหลายๆคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันน่าสงสารจริงๆว่ะแล้วคนที่เขาถูกกระทำแบบเนี้ยเขาไปต่อไม่ไหวเราอยากเขาไปต่อไหวแล้วดูเขาเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆอ่ะก็เลยบอกขออนุมัติเงิน 30,000 จากในกลุ่มทุกคนแป๊บเดียวครับ 30,000 ได้เลยอยากช่วยใจตอนแรกคืออยากช่วยโดยที่ไม่เอาอะไรเลยไม่ได้อยากหวังอะไรจากแม่เลยนะแต่แม่เป็นคนที่เขาเป็นเขาแบบนี้คือความน่ารักคือเขาไม่อยากได้เงินใครฟรีๆเขาได้เงินเขาก็อยากจะเอาของมาให้เพราะฉะนั้นผมก็ตามเจตนาของเขาโดยที่ผมบอกตรงนี้ว่าตรงเนี้ยเอาเมื่อไหร่ที่สะดวกเลยผมไม่ได้รีบว่าต้องได้เป็นคิวแรกคิวสุดท้ายคิวอะไรสะดวกเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะเป็นปี10ปีก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรผมบอกอย่างนี้ดีกว่าอยากช่วยอยากเป็นกำลังใจเพราะว่าตัวแม่เองน่ารักตรงนี้ว่าเห็นแม่ขนาดเขาโดนเขาจะเดินต่อไม่ไหวเขาบอกถ้าเขาตั้งหลักได้เขาก็อยากไปช่วยคนต่อเนี่ยผมนันตีพูดกับผมแต่ตั้งแต่แรกเลยนะเรื่องเนี้ยไม่เคยเตรียมไม่เคยคุยเลยก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงนะผมประทับใจครับในส่วนของทางแม่เนี่ยเขามีความต้องการที่จะแจ้งความดำเนินคดีนะครับเดี๋ยวผมจะประสานทางท่านผู้กับนะครับแล้วก็ทางท่านผู้การรู้สึกจะเป็นน.9นะครับให้ช่วยดูแลเรื่องนี้เดี๋ยวผมประสานท่านรองผบ.ชน.ด้วยดีกว่านะครับนะเพราะว่าผมเห็นในโซเชียลนี่มีบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาช่วยทางไหนบ้างนะครับผมก็ต้องฝากตรงนี้แล้วกันผมเป็นคนที่มีพี่น้องอยู่ในหลายวงการนะครับแล้วมีพี่น้องเยอะมากนะครับถ้ามีพี่น้องผมคนไหนนะครับไปช่วยตลกตกอับนะครับผมจะเลิกคบท่านนะครับไม่คุยกับท่านอีกไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆกับท่านเลยนะครับนะเพราะสำหรับผมถือว่าใครที่ให้การช่วยเหลือแบบนี้ไม่ถูกจรรยาบรรณสำหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาช่วยป้าผมจะขอบคุณเหมือนพวกพี่วูดดี้หลายคนแต่ถ้าใครไปช่วยคนที่ทำให้ป้าเป็นแบบนี้ผมเลิกครบเอางี้ดีกว่าอันนี้ต้องเทสนะเดี๋ยวต้องเทสด้วยกันนะต้องเทสด้วยกันเอ้ยเดี๋ยวโหหาที่นั่งเทสดีกว่ามั้งจะยืนเทสเลยอ่ะมันยืนเทสเอาจากใจจริงนะตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดจะฟ้องเขาเลยไม่คิดจะฟ้องคิดว่าวันที่ไปออกรายการเนี่ยถ้าเขาขอโทษเราสักคำให้โอกาสแต่พอเหตุการณ์มันมาถึงตรงนี้แล้วไล่ตั้งแต่วันเกิดเหตุที่19มาเขาไม่เคยขอโทษแล้วลักษณะการวันที่มาออกรายการโหนกระแสเขาลอยหน้าลอยตาไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกว่าอะไรเลยอะไรพอเรามานอนคิดแล้วปรึกษาทนายแล้วฟ้องเถอะฟ้องดีกว่าเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเงินก็เงินของเราทางกฎหมายเราก็ทำได้เพราะฉะนั้นแม่เห็นว่า
ฟ้องค่ะฟ้องดีกว่าฟ้องดีกว่าแล้วตัวแม่เองหลังจากที่จบรายการแล้วเนี่ยเขามีการทักมาคุยอะไรเพิ่มเติมไหมไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะพอจบรายการแล้วก็หายไปหายตั้งแต่วันแรกหายตั้งแต่29มาก็หายไปเลยเจอในรายการเขาก็ไม่มองหน้าแม่เขาก็ไม่ยกมือสวัสดีอะไรไม่มีเลยแยกย้ายไปก็หายไปเลยค่ะตอนนั้นเราเชื่อว่าคนดู 4-5 แสนทั่วประเทศคงรู้สึกไม่ต่างจากเราเขาประดิษฐ์ประดอยคำพูดเขาพยายามพูดแล้วตอนนั้นสถานการณ์ของแม่คือแม่เหมือนแม่ยังแม่ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่จะจบอย่างไรแต่ตัวเขาเนี่ยเขาพยายามให้ตัวเขาไม่ผิดมันกดดันแม่แบบหายใจเริ่มไม่ออกไม่อะไรแล้วอุดหูก็แล้วก็ยังได้ยินเสียงเขาอยู่ก็เลยถ้าคุณหยุดพูด 284,400 เนี่ยยกให้เลยแม่ไม่เอาเลยแม่ตัดสินใจคือแม่ไม่เอาแม่ไม่เอาเลยไม่เลยค่ะเขาไม่เสียใจเขาไม่ได้สะทกสะท้านเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าทนายที่เราปรึกษามาก็ถือว่าข้อกฎหมายแล้วมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวให้สัมภาษณ์ว่ารายวันทําไมคุณไปให้ความสําคัญกับรายวันอย่างเดียวล่ะแล้วคนอื่นๆเขาต้องกินต้องใช้เหมือนวันนั้นเขาบอกว่ารายวันเขาจ่ายวัน 40,000 จริงๆถ้าเขาเรียงลําดับหรือว่าเขาจับลําดับความสําคัญเนาะ 40,000 นั้นน่ะที่เขาจ่ายรายวันเขาลดทอนรายวันลงมาสักเจ้าละ500 40,000 500คูณ4ก็2,000 2,000ทยอยให้แม่บ้างก็ได้นะหรือไม่ก็ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แม่ละเพราะแม่ฟ้องแล้วไงเราค่อยไปคุยกันในศาลถูกไหมอาทยอยให้กอขอคองอคนละ300-500ทยอยเข้าไปสิเพราะว่าความเดือดร้อนแต่ละคนมันแตกต่างกันนะบางคนเวลาไม่มีเลยเนี่ยอย่าว่าแต่500เลยแม่วันก่อนที่แม่ไม่มีซื้อขนมเข้ามาให้ลูกในบ้านเรายังไม่มีเลยนะเวลาไม่มีขึ้นมาแค่ขนมห่อเดียว20 บาทเรายังไม่มีซื้อให้ลูกเลยทยอยแม่ว่าแม่ไปขั้นตอนของการฟ้องแล้วมาขอโทษมาขอโอกาสตอนนี้นะแม่คิดว่าไม่แล้วค่ะมันสายไปแล้วค่ะมันจบไปตั้งแต่วันที่เราแยกย้ายกันที่หนกระแสวันนั้นแล้วค่ะอยากเอ่ยถึงไม่อยากฝากถึงเอาเป็นว่าคุณใช้ชีวิตคุณให้มันอย่าให้มันแย่ไปกว่านี้คุณต้องรู้จักผิดคุณต้องยอมรับว่ามันผิดคุณอย่าพยายามให้ตัวเองดูไม่ผิดอย่าหาภาระของอย่าเอาภาระของคุณไปให้คนอื่นบางคนถ้าภูมิต้านทานไม่สูงพอเชื่อไหมแม่เนี่ยวันที่ไปมีปัญหาวันที่29ที่ขอตังค์ 3,000 แล้วไม่ได้กลับมาแม่เข้าบ้านแม่ไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวแม่ไม่มีตังค์ซื้อขนมให้คนในบ้านแม่จะเข้าบ้านยังไงกับการถ้าไม่ใช่แม่อย่างน้อยแม่ยังมีครอบครัวแต่เป็นบางคนที่สมมติเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันต่อครับกับอีกเรื่องนึงครับนี่ตำรวจของสภ.บางบัวทองนะครับได้มีการสนธิกำลังนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกทลายโรงงานนะครับน้ำกระท่อมนะครับรายใหญ่นะครับย่านบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรียึดของกลางนี่ต้องบอกว่าอื้อเลยทีเดียวเผยว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดนะครับที่เคยจับกุมได้เลยทีเดียวเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.บางบัวทองนะครับได้มีการตั้งจุดนะครับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานลำโพงนะครับลำโพนะครับในตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็พบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีบอลเงินนะครับ4ประตูซึ่งลักษณะนะครับเป็นรถนะครับส่งน้ำแข็งนะครับผิดปกติจึงได้ทำการเรียกให้หยุดนะครับเพื่อทำการตรวจค้นตอนตรวจค้นเนี่ยคนขับนะครับรถคันนี้ก็คือนายสุประเสริฐนะครับอายุ40ปีนะครับแล้วก็ขณะที่ทำการตรวจค้นอยู่ผู้ต้องหารายนี้ก็ได้โยนยาบ้าจำนวน7เม็ดนะครับทิ้งไว้ลงข้างทางนะครับแล้วก็จากการตรวจค้นรถก็พบน้ำกระท่อมบรรจุขวดนะครับใสนะครับแล้วก็ใส่ในกระสอบน้ำแข็งเนี่ยจำนวน10-20กระสอบนะครับแล้วก็เอาน้ำแข็งเนี่ยปกคลุมนะครับด้านบนเพื่อปกปิดนะครับจึงได้ทำการควบคุมตัวมาขยายผลครับจากการสอบสวนนายสุประเสริฐนะครับก็ได้เล่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยนะกำลังจะนำน้ำกระท่อมเนี่ยที่ได้รับมาจากโรงงาน
นะครับชื่อบังฟิกนะครับแล้วก็จะไปส่งให้ลูกค้ารายย่อยนะครับแห่งหนึ่งนะครับขณะที่ขับรถมาเนี่ยนะครับก็มาเจอด่านตรวจค้นนะครับแล้วก็เพิ่งแหมต้องบอกว่าแหมเพิ่งทำมานะครับรับน้ำกระท่อมมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับแต่ว่าก็ถูกจับซะก่อนนะครับแล้วก็ในการส่วนตัวนั้นนะครับไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยรู้จักกับเจ้าของโรงงานเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับทางด้านพลตำรวจตีนะครับอภิชาติวันพักนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับพร้อมด้วยสาธารณสุขนะครับของบางบัวทองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ขยายผลในการตรวจค้นโรงงานผลิตน้ำกระท่อมแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็บอกว่าแหมต้องบอกว่าถึงกับตกกระใจเลยทีเดียวเพราะว่าภายในโรงงานนั้นกำลังผลิตนะครับก็มีน้ำกระท่อมแล้วก็ใบกระท่อมเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็รวมทั้งยาแก้ไอด้วยครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับจะเอาน้ำกระท่อมไปส่งที่ไหนอะไรยังไงครับส่งที่ร้านเฉยครับส่งที่ร้านครับผมครับแล้วเราไปเจออะไรยังถึงเจอตำรวจครับผมไปซื้อแข็งมาแล้วก็กลับมาที่ร้านก็เจอตำรวจครับตัวแล้วเขาจะเป็นด่านเป็นอะไรครับเป็นด่านครับเป็นด่านเห็นว่ามีการตรวจของยาบ้าที่ตัวพี่ด้วยไม่เจอครับเจอไม่พี่ไม่เจอครับไม่มีเราไม่ได้พบไม่ได้อะไรใช่ไหมพี่ครับผมตรงนี้เราเข้ามารับน้ำเข้ามาบ่อยพี่ตรงนี้ก็คือขับจ้างมาขับผมก็มาครับครับเราเอาไปส่งร้านที่ไหนครับพี่ร้านตรงไอ้หน้าสมบัติเนี่ยร้านสมบัติเราส่งร้านอื่นตรงไหนพี่หรือว่าร้านเดียวเลยแค่ร้านนั้นเดียวเรารู้จักกับบังฟิกไหมพี่ส่วนตัวเรารู้จักกับบังฟิกคนที่ก็คือรู้จักแบบว่าเฉยๆครับรู้จักกันเครื่องเหมือนคนรู้จักไงครับรู้จักเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันครับผมตรงเนี้ยเราเข้ามาเอานานอย่างพี่กี่เดือนแล้วที่เราเข้ามารับของรับไปส่งคุณจะมาคุณจะมาครั้งนี้ครั้งแรกเลยครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สองครั้งที่สามการจับกลุ่มในคลิปเป็นยังไงบ้างครับตั้งด่านตั้งด่านเจอรถขนที่จะเอาไปให้ผู้ค้ารายย่อยเราก็เลยทำการขยายผลเบื้องต้นจากการตรวจค้นเป็นยังไงบ้างครับเราก็เพิ่งเจอแหล่งเนี้ยที่ใหญ่ที่สุดที่ผลิตครับเป็นจุดใหญ่สุดมีหม้อต้มเยอะครับคนงานหนีหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะไล่สืบสวนไปว่าเป็นของใครแล้วก็ออกหมายจับไปครับตอนเข้ามานี่ไม่เจอไม่เจอละใช่ต้นตรวจพบอะไรบ้างครับในน้ำบรรจุสำเร็จน้ำกระท่อมบรรจุสำเร็จพร้อมดื่มจำนวนหนึ่งเยอะยาแก้ไอซึ่งใช้เป็นส่วนผสมก็เยอะนะครับแล้วก็เตาแก๊สหม้อต้มต่างๆขวดเปล่าที่รอบรรจุครับทั้งหมดนี้มันก็จะนำไปสู่ข้อหาตั้งโรงงานโดยไม่ได้อนุญาตหรือไม่นะครับยาแก้ไอเป็นวัตถุที่ควบคุมเอาวัตถุควบคุมมาใช้เดี๋ยวเราก็ต้องไปตรวจสอบ3ก็คือจะส่งตัวน้ำกระท่อมพร้อมดื่มเนี่ยให้กรมวิทยาศาสตร์แยกธาตุว่ามียาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือไม่แล้วค่อยประมวลแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ออกหมายจับไปครับเบื้องต้นมีคนที่ถูกจับที่ทำข้อหาอะไรอันนี้โดนข้อหาอยู่แล้วมีน้ำกระท่อมที่ไม่ได้ผ่านอย.มีข้อหาอยู่แล้วแต่ผมจำตัวข้อหาไม่ได้ก็ตกใจอะค่ะครับใช่เราเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้ไม่อะค่ะคือเป็นหลานเฉยๆตอนนี้อาไม่อยู่อาไปโรงพยาบาลก็เลยออกมาดูแทนท่านผู้ชมครับเราไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมครับครับกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.บางบัวทองเนี่ยได้มีการทลายนะครับโรงงานผลิตน้ำกระท่อมรายใหญ่นะครับแล้วก็มีบังฟิกเนี่ยนะครับซึ่งนะแหมทำโรงงานนี้แล้วก็บอกตรงๆนะครับว่ามีใบกระท่อมเนี่ยที่ใส่ไว้ในถุงพลาสติกเนี่ยจำนวน4ถุงและก็ยังมีน้ำกระท่อมนะครับจำนวน7กว่า700ขวดรวมไปถึงนะมีทั้งเตาแก๊สหม้อต้มขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงยาแก้ไอกว่า400ขวดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการขยายผลและจะติดตามกับผู้ก่อตั้งโรงงานยังไงบ้างครับเชิญครับครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งจุดสกัดบริเวณใต้สะพานลำโพนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับพบรถอีซูซุนะครับก็คื
ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็คือ7คนเบื้องต้นนะครับก็คือเป็นชายอายุ40ปีนะครับกำลังขับรถไปนะครับก็คือผู้ต้องหาโยนยาบ้าทิ้งก่อนนะครับ7เม็ดนะครับแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีพิรุธนะครับจึงได้ตรวจค้นบริเวณในรถนะครับพบกระสอบน้ำแข็งประมาณ720กระสอบนะครับครับเพื่อบังตาไว้นะครับก็ทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดที่ตั้งจุดสกัดนะครับได้ตรวจค้นบริเวณในรถนะครับก็คือพบมีน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไออยู่นะครับจึงได้ขยายผลว่ารถคันดังกล่าวนะครับว่ามาจากไหนนะครับก็คือได้พาไปลงในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองนะครับครับพบเป็นล้าวไก่นะครับประมาณ12เมตรคูณ6เมตรนะครับก็คือปรับปรุงเป็นโรงงานผลิตน้ำกระท่อมแห่งใหญ่นะครับพบของกลางถุงกระท่อม4ถุงนะครับแล้วก็น้ำกระท่อม700ขวดนะครับซึ่งแช่อยู่ในถังแล้วพร้อมเตาแก๊สอยู่ทั้งหมดจำนวน6เตานะครับแล้วคือยาแก้ไอนะครับเขาเรียกว่าฝาแดงนะครับก็คือ200ขวดนะครับแล้วก็ยาแก้ไอฝาสีฟ้านะครับอีก200ขวดนะครับผู้ต้องหาเล่าว่าก็คือรับมาจากโรงงานเนี่ยครับก็คือแล้วก็คือของตนเองก็คือเป็นคนขับก็คือยาบ้าไม่ใช่ของตนเองนะครับก็คืออ้างมั่วไปเรื่อยเลยครับก็คืออ้างไปนะครับว่าอาจจะรับมาแล้วก็เอาไปส่งให้กับลูกค้านะครับที่เขาเปิดแผงขายอยู่ตามข้างทางด้วยนะครับก็ส่วนบังฟิกนะครับที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่พอจะทราบแหล่งกบดานยังครับเห็นว่าหนีไประหว่างการถูกตรวจค้นนะครับครับผู้ต้องหาดังกล่าวนะครับก็คือชื่อได้ส่งให้ลูกค้านะครับก็คือเบื้องต้นตนเองขณะเข้าจับกลุ่มหลบหนีครับทางด้านภูมิกับบางบัวทองนะครับก็คือจะได้นำได้ออกหมายเรียกนะครับแล้วคือนำตัวเจ้าของอันนี้คือเป็นผู้เช่านะครับบางได้เป็นผู้เช่านะครับแล้วก็คือไปเช่าแล้วก็คือผู้ที่ให้เช่าก็ต้องโดนด้วยครับเพราะว่าเจ้าของที่ใช่ครับก็คือทางเจ้าที่ครับครับเชิญครับคุณแม่ทางด้านภูมิกับก็คือเอาทั้งสองคนเลยครับเพราะว่าเบื้องต้นก็คือเป็นที่ผลิตสารอะไรเนี่ยครับก็คือทำน้ำกระท่อมก็คืออาจจะรู้เห็นเป็นใจนะกับเจ้าของที่ที่ให้เช่านะครับอ้าวคุณแบงค์ครับไปกันอีกเรื่องนึงนะนี่พระพยอมนะครับมีการออกมาเตือนนะครับกับสาวสองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับตามตื้อนะครับขอต้องบอกว่าจะกินบวบนะครับของพระนะครับที่เดินทุดงนะครับอยู่บริเวณริมถนนครับแม่เขาถือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี่ก็พระนี่ก็เห็นบอกว่าเป็นชาวลาวนะครับอ่ะกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครับเชิญครับครับเป็นพระมาจากชาวลาวนะครับก็คือได้เดินทุดงนะครับมาถึงบริเวณถนนสายเอเชียอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยมีสาวประเภท2นะครับมาพูดจาแทะโลมนะครับกับพระทุดงองค์ที่องค์ดังกล่าวนะครับก็คือท่านได้เดินมานะครับก็คือจนท่านก็คือได้มาพูดกับกระเทยดังกล่าวนะครับพูดจาล้มเล้าก็คือพระธุดงค์ก็คือแบบเหมือนก็จะให้มีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็คือเบื้องต้นก็คือศิษย์ของวัดนะครับก็คือเดินตามมานะครับจึงไล่สาวสองออกมานะครับทางด้านหลวงพ่อพระประยอมนะครับก็คือได้เห็นคลิปดังกล่าวนะครับก็คือพระประยอมก็คือได้พูดแบบภาษาอีสานนะครับได้ว่าเซียนดูจากพฤติกรรมแล้วครับไม่ว่าก็คือความลามกนะครับแล้วก็ไม่กลัวบาปแล้วก็คือคิดไม่ได้ครับไฟต่ำขนาดพระธุดงยังไม่เว้นเลยครับก็คือเหมือนด่ากระเทยกลุ่มดังกล่าวครับใช่ครับเพราะว่าเนี่ยเราก็ต้องเตือนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะครับออกมาเดินในทางเปียวๆแบบนี้แต่ว่าในบริเวณดังกล่าวก็ยังมีรถสัญจรแต่มาเจอสาวประเภท2นะแล้วก็ชวนจะแหมจะกินบวบพระซะแล้วนะครับก็ทำให้พระพยอมต้องออกมาเตือนครับอ่ะสุดท้ายครับคุณแบงค์ครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับน้ำกระท่อมแล้วก็กัญชานะครับเป็นสิ่งเสพติดไม่ดีนะครับฝากเตือนลูกเตือนหลานด้วยครับว่าอย่าซื้อดื่มหรือซื้อดูดดีกว่าครับเพื่อรักษาร่างกายตนเองครับนั่นก็เป็นการเตือนดีๆนะครับสำหรับนะครับท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าน้ำกระท่อมผิดกฎหมายนะครับตัวนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับก็ต้องเตือนกันอย่างนี้นะครับนี่ขนาดนะครับห่มผ้าเหลืองด้วยแล้วก็เป็นพระธุดงค์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เชื้อชาติไทยนะครับแต่ว่าเป็นสัญชาติลาวนะครับได้เดินธุดงค์เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เจอกับสาวสองแหมจะชวนนะครับกินบวบพระธุดงค์แล้วนะครับนี่ก็ทำให้อันตรายจริงๆนะครับแหมพระสงฆ์องค์เจ้าเธอหล่อนเหล่านี้นะครับแหมไม่ยอมปล่อยมือเลยทีเดียวเอาไปกับอีกท่านนึงครับกับคุณทินนิกรนะครับสายพรนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่อ๋อยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชรันค่ะพี่อ๋อยครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยชัพพี่ทองหล่อ02ชัพพี่ทองหล่อ85ชัพพี่ทองหล่อ89และชัพพี่ทองหล่อ519ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณถนนสุขุมวิทซอย34พบเป็นรถตู้ Toyota Alphard สีดำทะเบียน4ขอไข่กไก่6587กรุงเทพมหานครเฉี่ยวชนคนเดินเท้ามีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดทองหล่อ27นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนพื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยสิริมิตรวังทอง07และนครินทร์026ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณถนนพระราม9ซอย21พบเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max สีบรอนเทาทะเบียนบอยไม้สอดุสี266ฉะเชิงเทราเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Dream สีฟ้าขาวทะเบียน7กไก่ยผู้หญิง2648กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาปอเต็กตึงกู้ภัยหัวหมาก003นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สน.หัวหมากค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยจีบีห้วยขวาง005ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณถนนประชาอุทิศซอย4พบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีเทาน้ำเงินทะเบียน1กไก่พสำเภา8607 101เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Hondaสีขาวแดงทะเบียน5ขอไข่ออ่าง6332กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาปอเต็กตึงกู้ภัยวังทอง003และกู้ภัยวังทอง005นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สน.ห้วยขวางค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วยบรรณาลัย06ตรวจสอบอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกเอกมัยเหนือซอยสุขุมวิท63มุ่งหน้าแยกเอกมัยใต้พบเป็นรถยนต์ Toyota Yaris สีขาวทะเบียน9กไก่พสำเภา9496กรุงเทพมหานครเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda ADV สีดำทะเบียน2ขอไข่นอนเอน1815กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาปฏิบัติการกู้ภัยมักกะสัน003นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนพื้นที่สน.มักกะสันค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วยอโศก01โคคู่33โคคู่40โคคู่52และโคคู่57ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy สีดำทะเบียน1กไก่ททหาร4287ยะลาเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Trip สีส้มทะเบียนป้ายเหลือง1กไก่ขอไข่4363กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาปฏิบัติการกู้ภัยมักกะสัน013นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนพื้นที่สน.มักกะสันค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่อ๋อยครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะมีแจ้งเตือนระวัง2เรื่องค่ะค่ะทางร่วมด้วยช่วยกันรับแจ้งก่อนช่วงเวลาบ่าย 3:00 นที่ผ่านมานะคะบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกช่วงระหว่างปากซอยลาดพร้าว5ไปจนถึงปากซอยลาดพร้าว17มีดินโคลนตกหล่นนะคะขีดขวางการจราจรเลนกลางเจ้าหน้าที่ได้นำกลวยยางสีแดงไปวางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแนะผู้ใช้เส้นทางโปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวังค่ะแล้วก็อีกเรื่องค่ะทางร่วมด้วยการรับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยค่ะแจ้งพบฝาท่อระบายน้ำชำรุดเป
เป็นฝาท่อตะแกรงเหล็กบริเวณปากซอยวชิรธรรมสาธิต57แยก36ถนนสุขุมวิท101ทับ1เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครมีรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านและทำให้เสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะทางทีมงานรถมุทิการได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมแล้วแนะผู้ใช้เส้นทางโปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวังด้วยค่ะแน่นั่นก็เป็นการเตือนดีๆครับสองเหตุเลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณทินนิกรสายพรนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่อ๋อยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับทางด้านสืบสายไหมนะครับได้มีการรวบตัวอดีตรปภ.นะครับที่มาดักชิงนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะครับพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็เจ้าตัวอ้างอย่างนี้ครับว่าอ้างว่ากระเป๋าเนี่ยมันติดมือมาเองนะครับอ้าวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมนะครับได้ร่วมกันทำการจับกลุ่มนายไพรัตน์นะครับหรือนายรัตน์นะครับอายุ51ปีหลังจากที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายพ่อค้าขายลอตเตอรี่จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะหยิบเอากระเป๋านะครับสะพายเนี่ยนะครับของผู้เสียหายเนี่ยนะครับซึ่งภายในเนี่ยมีเงินจำนวนประมาณ 80,000 บาทหลบหนีไปนะครับแล้วก็สามารถจับกุมตัวได้ที่เคหะชุมชนนะครับออมเงินนะครับถนนสุขาภิบาล5ในซอย64นะครับสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องเมื่อเวลาประมาณสัก 3:50 นาทีของวันที่2เมษายนนะครับทางด้านผู้เสียหายซึ่งเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่อายุ77ปีเนี่ยได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของสน.สายไหมนะครับว่าหลังจากที่ถูกคนร้ายเนี่ยเป็นชายนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดก่อนที่จะลงมือนะครับทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็เอากระเป๋าสะพายนะครับซึ่งภายในเนี่ยมีเงินจำนวน 80,000 บาทนะครับของผู้เสียหายนะครับนี่แหมต้องบอกแล้วก็หลบหนีไปนะครับโดยนะต้องบอกอย่างนี้เลยโดยอ้างว่านะครับเนี่ยตนเองเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่นะครับแต่ว่าพอให้เงินไปแล้วก็ถูกโกงนะครับแล้วก็แหมหาว่าไม่ได้จ่ายจึงมาดักนะครับว่าแต่ว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ปักใจเชื่อนะครับเนื่องจากพฤติกรรมนะครับน่าจะเป็นการวางแผนมาอย่างดีนะครับแล้วก็มาจอดรถรอนะครับผู้เสียหายนะครับในก่อนเวลานานด้วยนะครับแล้วก็แหมพฤติกรรมดังกล่าวนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดครับเราถึงลงคิดลงไปก่อเหตุเราคิดอะไรอยู่ทำไมถึงเล่นไม่ได้คิดแล้วผมกล้ามาเล่นแกอย่างเดียวเลยทำไมอ่ะสาเหตุเพราะเรื่องซื้อหวยนี่แหละทำไมมันเป็นไงก็คือลักษณะผมซื้อแล้วแกบอกผมไม่ให้ตังค์แกกี่ใบก็แค่พูดเดียวก็ตลอดอ๋อก็คือเราไปซื้อลอตเตอรี่กับเขาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทางบอกว่าเรายังไม่ได้จ่ายตังค์ใช่ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยแค้นแล้วเข้าไปทำร้ายเขาเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเอาของเอาอะไรเข้าไปของแกก็ฟักเหวี่ยงมันเหวี่ยงมามันไม่มีอาวุธนะครับผมถึงแจรถแล้วมากระชากมามันหลุดมาติดอยู่ผมก็เอากระเป๋าเนี่ยตีแกแล้วทีนี้แกร้องว่าตำรวจผมก็เห็นใส่ชุดอะไรเนี่ยกระท้อนแสงผมก็นึกว่าตำรวจเนี่ยผมก็ขึ้นรถเลยคว้ากระเป๋าติดไปด้วยก็โยนขับรถออกไปนี่แล้วไปเปิดรู้ว่าข้างในเป็นตังเป็นอะไรที่ห้องแล้วเราทำยังไงครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสน.สายไหมนะครับเอาท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงนี่ต้องบอกว่าวิทย์จะดับนะครับหนุ่มวัย38ปีนะครับหลับในแล้วก็ชนเสาไฟฟ้านะครับกลางนะครับเกาะกลางถนนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวบาดเจ็บ2รายครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับที่ศูนย์วิทยุนครน่านนะครับ191เนี่ยได้รับแจ้งจากศูนย์นะครับนเรนทรน่านว่านะครับมีอุบัติเหตุเนี่ยรถยนต์นะครับชนกับเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนนะครับในบริเวณจุดยูเทิร์นถนนสายบ้านหลวงน่านนะครับหลักกิโลเมตรที่9ถึง10นะครับฝั่งขาเข้าเมืองน่านนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนถึงแยกนะครับในบริเวณบ้านสนเนียนนะครับแล้วก็นะในเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้รีบรุดไปตรวจสอบครับพบรถกระบะนะครับนิสสันสีส้มนะครับซึ่งเป็นของการไฟฟ้าน่านนั่นเองซึ่งมีนายเ
ฉลิมศักดิ์นะครับอายุ38ปีเป็นคนขับแล้วก็มีผู้โดยสารเนี่ยได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะครับจึงได้มีการปฐมพยาบาลณจุดเกิดเหตุก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลน่านนะครับแต่เหตุการณ์ดังกล่าวต้องบอกอย่างนี้ครับว่านะพนักงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับในช่วงนี้อาจจะมีไฟฟ้าดับในพื้นที่บ่อยครั้งก็ทำให้ต้องควงกันแบบนี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าเกิดจากการหลับในนั่นเองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเจ๊ก็คือว่าเขาขี่ขึ้นมาตรงๆแล้วก็บุ้มเลยอะค่ะขี่มาตรงๆนี่นะมาชนเสาเลยนะน่าจะรับในผมว่ารับในหรือว่าตรงมาตรงๆแล้วก็ชนเลยอะค่ะขี่มาตรงๆก็ชนเลยเหรอใช่นะครับก็เวลาทำงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ถ้าเกิดว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับก็ต้องบอกว่าให้คนอื่นมาขับแทนนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้โชคดีนะครับที่เหตุการณ์ดังกล่าวนี่แค่บาดเจ็บนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหักโหมในช่วงนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้นะครับกับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์คครับไปดูซิว่าวันนี้ผมมีคลิปอะไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปกันเลยครับมากันแล้วครับนี่คลิปแรกให้ดูกันก่อนเลยเจอแล้วครับตัวที่ทำให้เสาจราจรเนี่ยหลุดแล้วก็ล้มนะครับพังเสียหายยับเยินแบบนี้เลยอ้าวดูไว้นะครับนี่โดยคลิปดังกล่าวนะครับเปิดเผยให้เห็นนะครับเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับใกล้ๆกับแยกนะครับบริเวณสี่แยกนะครับสัญญาณไฟจราจรนั่นเองซึ่งขณะนั้นนะครับสัญญาณไฟจราจรเนี่ยสีนะครับมันเกิดไฟแดงขึ้นแล้วนะครับแต่จู่ๆครับก็มีรถบรรทุกพ่วงเนี่ยที่ขับมานะครับก่อนที่จะถึงเนี่ยแล้วก็ใช้ความมักง่ายนะครับนี่ก็ได้เลี้ยวแล้วก็หักนะครับสัญญาณไฟแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ทำเอานะครับเนี่ยเหยียบเสานะครับจราจรเนี่ยล้มพับนะครับระเนระนาดนะครับซึ่งเขาไว้กันไม่ให้รถที่แบบพูดง่ายๆอีกช่องทางหนึ่งอ่ะเบียดเข้ามาแล้วก็ให้ช่องทางหนึ่งเบียดขึ้นไปนะครับนี่ก็นะเป็นรถพ่วงนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าหาทำจริงๆนะครับแล้วก็แหมถ้าจำหมายเลขทะเบียนรถได้รับรองครับคุณต้องเสียค่าปรับแล้วก็ชดใช้นะครับนั่นคือของของหลวงนะครับแล้วก็มาเหยียบย่ำแบบนี้แม่นิสัยไม่ดีนะครับแม่ต้องบอกอย่างนี้เลยเขาไว้กั้นนะครับให้มันการมีการชะลอเพื่อที่จะให้รถทางด้านเลนในเนี่ยออกไปสู่เลนทางด่วนนั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้เอามาให้ดูครับไปกันต่อเลยอ้าวดูไม่ถึง1นาทีนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเกี้ยงบ่อเลยนะครับอ้าวภาพวงจรปิดนะครับได้มีการจับภาพโจร นะครับที่เวียงแหเนี่ยจับปลาในบ่อปูนนะครับที่เขาเลี้ยงปลาไว้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นคลิปนะครับพร้อมกับระบุอย่างนี้ครับว่าคนแห่กันเองนะครับมาทำกันได้ลงคอนะครับนายนี่แน่มากๆเลยทีเดียวโดยคลิปดังกล่าวนะครับเราได้มาจากกล้องวงจรปิดนะครับได้มีการจับภาพนะครับเหตุการณ์วินาทีที่มือดีเนี่ยลักลอบมาเหวี่ยงแหในบ่อปูนนะครับที่เขาเลี้ยงปลาไว้ลักเอาปลาเนี่ยในบ่อเนี่ยไปสักเกี้ยงเลยทีเดียวใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยขโมยปลาไปหมดบ่อเลยเอาทางด้านเจ้าของนะครับก็เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยนะครับไม่คาดไม่คิดไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคนที่เข้ามาลักปลาจะเป็นคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็เข้ามาขโมยอย่างนี้นะครับแหมไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยมาทีเดียวนี่หวานแหเข้าไปโครมเดียวหมดบ่อสิดูดูเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงไว้เขาแม่ไว้เป็นการค้าแต่เนี่ยโอ้มันน่าเขกบาลนักคนใกล้ตัวเนี่ยนะโอ้ยนะครับก็อันนี้สามารถที่จะเอาเรื่องราวดังกล่าวนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้มาเวียงแหในบ่อเลี้ยงปลาครับโอ้โหโอ้โหสบายจริงๆเอ้ามีนี่ช่วงนี้อากาศมันร้อนครับอย่าว่าแต่คนเลยแม้แก่น้องหัวนะครับหาวิธีคลายร้อนด้วยการลงไปเล่นในสระนะครับอันนี้เพลิดเพลินเจริญหัวใจเลยทีเดียวอ้าวแต่ว่าตอนขึ้นดิครับเอาหลายคนเนี่ยทำเอาเหนื่อยเลยทีเดียวเอาดูกันครับกับคลิปนี้นะครับช่วงร้อนๆแบบนี้หลายบ้านก็ซื้อไอ้สระลมเนี่ยนะครับมาเป่าให้ลูกให้หลานให้ตัวเองเนี่ยลงไปแช่
แต่น้องหัวตัวนี้นะครับแม่คลายร้อนด้วยวิธีการกระโจนลงไปในสระว่ายน้ำแช่เย็นกันแบบนี้สบายอกสบายใจแต่ว่าลืมสอนไปนะครับเรื่องการปีนบันไดขึ้นมาจากสระว่ายน้ำนั่นเองอ้าวงานนี้ก็ทำเอาหลายคนเนี่ยที่เข้าไปช่วยเนี่ยต้องบอกครับว่าทั้งเหนื่อยทั้งหอบนะครับตอนคิดไอ้ตอนลงอะไม่คิดนะครับว่าตอนขึ้นเนี่ยจะคิดยังไงล่ะเนี่ยเย็นสบายครับแต่เหนื่อยนะหน้าว่ายนานๆนะน้องเอ้ยท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ